Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง In Relationships คุยทุกเรื่องราวความสัมพันธ์ของมนุษย์กับอาจารย์ธเนศวงศ์ยานนาวาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ In Relationship นะครับผมช้างน้อยกุญชรอยุธยานะครับตอนนี้อยู่กับอาจารย์ธเนศวงศ์ยานนาวาครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของเวลาครับอาจารย์เวลาไม่ใช่ของเราเวลาเป็นของรัฐเวลาเป็นของพระเจ้านะฮะอาจารย์บอกมีภาคต่อเป็นยังไงครับบางเรื่องเวลานี้คือเวลานะครับพอมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆประมาณศตวรรษที่18โดยประมาณนะครับสิ่งอันหนึ่งที่มันมีความสำคัญที่ผมคิดว่าก่อนที่ผมจะไปต่อตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังพูดนี้เรากำลังพูดกับสำนึกทางเวลาของคริสต์ศาสนาที่เวลานั้นเดินทางเป็นเส้นตรงและในคริสต์ศาสนานั้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากอยู่นั้นเนี่ยมันก็ต้องมีผู้ที่จะมาปลดปล่อยเรื่องที่เราเรียกว่าเมสสายาเช่นโมเสสพระเยซูเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะคอยการกลับมาของเมสสายาที่จะมาปลดปล่อยความทุกข์ยากเหมือนกับที่โมเสสปลดปล่อยคนยิวออกจากการเป็นทาสในอียิปต์นะถ้าใครดูหนังดูอะไรต่างๆก็จะเห็นภาพพวกนี้คือในสำนึกแบบนี้มันจะมีปลายทางอยู่ใช่มันก็จะมีว่าจะมีคนกลับมาเพื่อจะพาขึ้นไปที่ไหนสักที่นึงเช่นมันก็จะมีปัญญาวนี่ดินแดนพันธสัญญาฉันจะพาเธอไปที่นี่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคุณก็จะต้องเชื่อว่ามันจะมีคนที่จะมาปลดปล่อยคุณนั่นก็หมายความว่าคุณก็ต้องอยู่อย่างมีความหวังเพราะฉะนั้นความหวังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากของคริสตศาสนารวมทั้งยิวด้วยที่ศาสนานี่ก็จะนั้นทีนี้นั่นก็หมายความว่าการมองโลกของคุณคุณจะต้องมองโลกในแง่ดีเพียงแต่ว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอนาคตมันยังเป็นสิ่งที่มาไม่ถึงเพราะฉะนั้นคุณก็คาดหวังอันนี้ผมคิดว่าผมพูดไปพอสมควรในตอนที่แล้วนะครับว่าคำว่า expect นะครับที่คุณคาดหวังนะครับมันคือ pect เนี่ย pect p e c t เนี่ยมันคือมาจาก spectre แปลว่า to lookนะครับเพราะฉะนั้นมันคือความอยากของคุณเป็นความหวังความหวังเนี่ยมันคือความอยากของคุณแบบนี้นะที่เป็นความอยากที่มันอยู่ในข้างหน้าอยู่ในอนาคตนะแล้วก็มันไม่ได้อยู่ข้างหลังอีกต่อไปแล้วเพราะว่าอดีตมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับนี่เป็นวิธีคิดนามเวลาของคริสตศาสนานะครับที่ดำเนินไปโดยบนเส้นตรงทีนี้แน่นอนอดีตนะเรารับรู้ไปหมดแล้วนะครับแต่อนาคตเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่รู้ว่ามันไปไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ภายใต้โครงสร้างของคริสต์ศาสนาเนี่ยมันเปิดทางในศตวรรษที่18เนี่ยนำคุณไปสู่ความคิดที่ว่าคุณนั้นสังคมนั้นมันจะก้าวหน้ามากขึ้น ด้วยเช่นพลังของวิทยาศาสตร์พลังของไซน์ ต่างๆพวกนี้ที่เริ่มต้นที่จะสู้กับศาสนานะครับหลังจากปฏิรูปศาสนามาแล้วเนี่ยพวกโปรเตสแตนต์เขาก็จะไม่เชื่อพระแคทอลิกไม่เชื่อพระสันตะวปาต่อไปคิดได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือการที่คุณนั้นเนี่ยทำอย่างไรคุณถึงจะเข้าถึงความรู้และเข้าถึงเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่อยู่ในอนาคตเพราะอดีตของคุณที่ผ่านมาเนี่ยในคริสต์ศาสนาเนี่ยคุณมีบาปกำเนิดไอ้บาปกำเนิดนี่แหละที่คุณมีออริจินัลซินอันเนี้ยมันจะทำให้คุณนั้นไม่ดวงตาไม่เห็นแสงสว่างเพราะว่ามันคุณมีบาปกำเนิดนะครับคุณมีจุดมาติดต่อของตัวมานะครับนั่นก็คือสิ่งที่รากฐานสำคัญที่พูดก็คือมนุษย์มันต้องมีบาป you are sinner นะพระสันตะปาก็ต้องมาล้างบาปให้ก็ต้องเป็นซินเนอร์เหมือนกันไม่มีใครทุกคนไม่ว่าอยู่จะใหญ่โตขนาดตามใดก็ตามคุณเป็นมนุษย์คุณเป็นผู้ที่มีบาปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึง Enlightenment ศตวรรษที่18เนี่ยไอออปติมิซึมอันเนี้ยนะครับการมีโฮปความหวังว่ามีคนจะมาปลดปล่อยชีวิตที่ดีมองโลกในแง่ดีบอกโลกเลยมันก็จะไปเปิดทางไปสู่เส้นทางที่สำคัญก็คือว่าสังคมมันก็จะมีโลกมันก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะพาตัวเองเนี่ย
ไปสู่โลกที่มันตัวเองมีความสมบูรณ์แบบพัฒนาตัวเองให้หลุดออกจากไอ้ออริจินัลซินของคุณนะครับเพียงแต่ว่าอนาคตเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดมันไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคุณก็ได้แต่รอคอยว่าความสมบูรณ์แบบของคุณนั้นมันจะถึงเมื่อไหร่มันก็เหมือนกับการรอคอยว่าเมื่อไหร่ผู้ปลดปล่อยหรือเมสายจะกลับมาเพราะว่าในความคิดแบบนี้ก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าพรุ่งนี้จะกลับมาจะกลับมาหาฉันจะมาปลดปล่อยฉันมันถึงกลายมาเป็นสำหรับผมมันก็จะกลายเป็นประโยคที่โจ๊กอันหนึ่งในหนังเรื่อง Terminator ภาคหนึ่งที่ไออาร์โนด์ชวาร์ซเนเกอร์เราบอกว่ามันพูด I will be back นะครับ I'm back I will be back นั่นต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โลกอนาคตที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจึงกลายมาเป็นโลกที่อนาคตที่ดีกว่านะครับโลกที่ดีจะอยู่ข้างหน้านะครับไม่ใช่โลกก่อนหน้าที่คุณจะมีชีวิตอันดีงามของสังคมในอดีตนะที่เราบอกว่าโอ้สังคมอดีตสังคมปัจจุบันมันแย่สังคมในอดีตมันงดงามต่างๆพวกนี้นะครับที่เราโหยหาอดีตที่เราก็ชอบพูดแต่ตอนนี้มันบังคับให้คุณไปข้างหน้าแล้วเพราะข้างหลังของคุณนั้นเนี่ยคุณกลับไปสู่ไอ้ช่วงเวลาของการที่คุณอยู่ในสวนอีเดนแล้วคุณยังไม่มีบาปกำเนิดไม่ได้แล้วคุณก็ต้องมุ่งไปข้างหน้าทีนี้ความก้าวหน้าเนี่ยมันจะเป็นไปได้ก็แต่เมื่อคุณนั้นเนี่ยต้องสร้างสถาบันสร้างระเบียบวิธีวิจัยสร้างอะไรองค์นะครับสถาบันอะไรต่างๆขึ้นมารองรับเพื่อช่วยไอ้มนุษย์ที่ยังไม่มีความสมบูรณ์แบบนี้นะสถาบันการเมืองสถาบันทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนี่คือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นนะครับค่อยๆเกิดขึ้นพอมาถึงศตวรรษที่19ปังปุ๊บเนี่ยนะครับทำนึกของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนละนะเมื่อก่อนเนี่ยในศตวรรษที่18เนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยยังไม่ได้เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์พอมาถึงศตวรรษที่19มนุษย์เนี่ยก็จะเริ่มอธิบายตัวเองผมพูดถึงมนุษย์ในโลกตะวันตกนะครับเริ่มอธิบายตัวเองว่าทั้งหมดเนี่ยฉันเป็นคนที่สิ่งที่ฉันเป็นคนสร้างขึ้นมาเองเริ่มเชื่อตัวเองมันมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งพวกเนี้ยก็จะเริ่มมีความชัดเจนว่าฉันสามารถที่จะควบคุมเส้นทางประวัติศาสตร์หรือแห่งอนาคตได้ว่าฉันจะทำอะไรนะครับแน่นอนนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่ต่อมาในต้นศตวรรษที่20แล้วก็จะได้ยินว่าอนาคตอยู่ในมือของท่านหรือคอนเซปต์ที่สำคัญหลังสงครามโลกครั้งที่1ที่วูดโรว์วิลสันประธานทีมดิวโรวิลสันกับ V.I. เลนินนะแห่งพรรคบอลชีวิกเนี่ยคิดเหมือนกันก็คือมนุษย์นั้นมันสามารถกำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้คือเปลี่ยนไปแล้วโอ้โหเมื่อก่อนนี่คืออยู่ในมือพระเจ้าอยู่ในมือพระเจ้าแล้วตั้งแต่ศตวรรษมันถึงนั้นเพราะฉะนั้นมันชัดมากเลยในศตวรรษ20ละคุณนะเฮ้ยคุณควบคุมอะไรคุณควบคุมสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่ากลับไปสู่ที่อาทิตย์ที่แล้วตอนที่แล้วที่เราคุยกันเวลาเริ่มเป็นของสิ่งที่ควบคุมได้แล้วจัดการบริหารได้เริ่มจะจัดการได้แล้วเริ่มจะจัดการบริหารได้แล้วนะครับควบคุมนะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในที่เราอาทิตย์ในครั้งที่แล้วที่เราพูดก็คือว่าการจัดระเบียบเวลาอะไรต่างๆเดี๋ยวเราก็จะเติบโตสิ่งที่สำคัญอันนึงที่จะควบคุมเราก็คือนาฬิกาที่เป็นเวลาที่เป็นที่เราเรียกว่าเวลานาฬิกานะครับไม่ใช่เวลาทางชีววิทยาไม่ใช่เวลาทางธรณีวิทยาเวลาทางนาฬิกาที่เราหมุนนาฬิกาเรากดปุ่มอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเราพูดกันไปแล้วในกาลที่แล้วที่แบ่งโลกแบ่งเส้นเมริเดียนอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นนาฬิกาเนี่ยนะครับคล็อกดีกว่านะครับนาฬิกาเนี่ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากที่ทำให้เห็นได้ว่ามนุษย์นั้นมันสามารถที่จะควบคุมและจัดการเวลาได้และนาฬิกาก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากของการทำงานในโลกอุตสาหกรรมที่มันไม่ได้พึ่งเวลาตามแสงอาทิตย์ไม่ได้เวลาตามฤดูกาลนี่แล้วแต่มันเวลา9 โมงถึง 5 โมงเย็น9 to 5เวลาเริ่มงานใช่
พราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในโรงงานอุตสาหกรรมในประวัติศาสตร์ในช่วงนี้เวลามันประท้วงขึ้นมาทีเนี่ยมันทำอะไรมันทำลายนาฬิกาก่อนเพราะนาฬิกามันคือสัญลักษณ์ของการกดขี่มนุษย์ฮะทุกคนก็จะไม่ชอบนาฬิกานะครับทีนี้การจัดการเวลาเนี่ยนะครับคุณก็ต้องจัดการอยู่กับอนาคตของทุกอย่างเรื่องอะไรนะเราก็ระเวทเราจัดการอนาคตเพราะฉะนั้นในความ progress เนี้ยที่คุณเชื่อว่ามันจะก้าวหน้ามันก็ต้องอยู่ภายใต้การที่คุณมีการจัดระเบียบมีแผนการมีอะไรต่างๆพวกนี้นะแต่เมื่อกี้ผมได้บอกแล้วเราทุกคนรู้แล้วว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับอนาคตคือดินแดนที่คุณไม่เคยไปมาก่อนว่ามันมีอะไรนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้จักเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับของอนาคตนั่นคือการที่คุณจำเป็นที่จะต้องวางแผนงานนะครับที่คุณเรียกว่าโปรเจกต์ใช่ไหมนี่แปลเป็นภาษาไทยว่าโครงการหรือต่างๆพวกนี้ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ชัดเจนในลากลาตินก็มันคือ projectus pro ที่มัน projectus นะครับก็คือมันยืดออกไปนะมันยืดออกไปข้างหน้า pro เนี่ยมันแปลว่าเคลื่อนไปข้างหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือไอ้สิ่งที่คุณคาดเดาไว้ในสมองของคุณในแผนงานของคุณในสมองของคุณข้อเสนอของคุณว่าคุณควรจะทำอะไรและไอ้สิ่งพวกนี้มันจะเป็นไปได้เพราะว่าคุณกำลังพูดถึงอนาคตใช่ไหมคุณกำลังวางแผนอนาคตมันก็เกิดขึ้นจากจินตนาการของคุณว่าคุณอยากจะให้มันเป็นอะไรซึ่งจินตนาการเหล่านี้มันจะเป็นไปได้เพราะคุณมีประสบการณ์และความทรงจำในอดีตนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ในสมองของคุณและคุณก็รู้ว่าความทรงจำนั้นนะครับมันหลอกคุณอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมในชีวิตเราจำผิดจำถูกจำตรงนู้นจำตรงนี้เอาตรงนี้แม่งผสมตรงนั้นแล้วมันก็จะชัดเจนที่สุดเวลาคุณฝันคุณเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาปนกันเต็มไปหมดนะครับทีนี้พอคุณมีความสามารถอันนี้ขึ้นมาที่เกิดขึ้นจากความทรงจำของคุณนะครับคุณก็อยากที่จะทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นถูกไหมนะครับเพราะนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะควบคุมอนาคตได้ อย่างน้อยที่สุดอนาคตที่คุณอยู่วางแผนมี self determination กำหนดชะตาชีวิตตัวเองอนาคตตนเองซึ่งเมื่อก่อนนี้เราก็บอกแล้วทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้ามันขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆพวกนี้หรือภาษาไทยคุณอาจจะเรียกว่าขึ้นอยู่กับดวงหรืออะไรแบบอะไรต่างๆแต่การเขียนโปรเจกต์เนี่ยตอนนี้ก็เป็นเครื่องมือที่จะทำให้แล้วคุณกำหนดอนาคตได้กำหนดอนาคตได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องสร้างสถาบันต่างๆเพื่อที่จะทำให้สิ่งต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นได้จริงไอ้สิ่งที่มาพร้อมกับโปรเจกต์เนี่ยพวกโรงเรียนพวกอะไรอย่างนี้ด้วยไหมฮะมหาวิทยาลัยทุกอย่างหมดเลยสถาบันพัฒนาวิจัยพืชนู่นนี่นั่นอะไรหมดผมคิดว่าชัดเจนที่สุดถ้าคุณช้างดูโอเปนไฮเมอร์เห็นไหมสิ่งอันหนึ่งที่มันไม่จะไม่เหมือนกันก็คือว่าคุณเป็น theoretical physics คุณคำนวณได้อย่างหนึ่งคุณไปทดลองมาอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ทีนี้สิ่งที่มันสำคัญนั่นก็คือว่านั่นหมายความว่าเราคาดเดาได้ว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันอยู่ในมือแล้วแต่ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมานะครับในระยะยาวจากการที่คุณวางแผนและใช้ทรัพยากรต่างๆพวกนี้มากขึ้นปัญหาที่มันตามมาชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือซึ่งมันก็เกิดขึ้นมาตลอดนะครับมันพึ่งไปนั้นคุณจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี้ยเรามีปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมหรือหลายๆอย่างนะครับสัตว์ต่างๆก็จะสูญพันธุ์มากขึ้นภาษาที่เคยมีความหลากหลายมากมายนับไปหลายพันภาษามันก็จะค่อยๆตายหรือค่อยๆหายไปเรื่อยๆพร้อมกับสัตว์โลกต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าในขณะที่คุณต้องการให้ progress เนี่ยความเสื่อมที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่คุณต้องการไอ้ความก้าวหน้าเนี่ยความเสื่อมทั้งระบบนิเวศความอะไรต่างๆพวกนี้ตามธรรมชาติ
มันจึงทำให้สิ่งอันหนึ่งที่มันตามมาในการที่คุณจะต้องทำให้คุณนั้น progress ก้าวหน้าเพื่อจะอยู่กับที่คุณถึงต้องการสิ่งที่เราเรียกว่าความยั่งยืนอันนี้นี่หลังสุดเพราะว่าก็กระบวนการมันก็เกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่สังคมอุตสาหกรรมมันมีปัญหาอะไรต่างๆคุณเอาทรัพยากรต่างๆมาใช้คุณก็คิดว่ามันจะก้าวหน้าขึ้นแต่มันก็มีราคาที่มันต้องจ่ายเสื่อมถอยถดถอยมันก็ถดถอยไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือในการที่คุณจะก้าวหน้าคุณจะทำไงทุกคนจึงต้องวิ่งเพื่อให้อยู่กับที่ไม่งั้นเราไม่เรียก sustainsustainable development คุณ sustain มันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความพังทลายของระบบวิเวกเนี่ยนะครับมันจึงทำให้เราทุกคนนั้นต้องวิ่งเพื่อจะอยู่กับที่อยู่ยาวๆนี่อยู่กับที่นะครับเพราะว่ามันก็คือความชิบหายต่างๆพวกนี้นะครับแต่สิ่งพวกนี้นะครับมันก็ยังสัมพันธ์อยู่กับสิ่งที่เราพูดกันเมื่อกี้นี่ก็คือความเชื่อที่ว่าคุณสามารถที่จะควบคุมอนาคตได้นั่นก็หมายความว่าพอคุณควบคุมอนาคตได้คุณจัดโปรเจกต์คุณมีโครงการคุณมีการวางแผนต่างๆมันไม่ใช่โลกของอนาคตแล้วนะเพราะมันไม่มีใครอยู่ในอนาคตแล้วเรานั่งกันอยู่4คนตอนนี้มันไม่มีใครอยู่ในอนาคตทั้งหมดมันมีแค่โลกที่คุณขยายความเป็นปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยขยายเวลามันออกไปยืดมันออกไปเข้าไปในอนาคตคือการจัดการอนาคตที่คุณอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะไม่มีใครอยู่ในอนาคตมีใครอยู่ในอนาคตเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการ planning คือการจัดการอนาคตเนี่ยจัดการจากปัจจุบันแล้ว sustain เนี่ยมันก็คือการ planning อย่างนึงด้วยใช่ก็เพื่อที่จะทำให้คุณนั้นอยู่กับที่ได้อยู่ได้เหมือนเดิมและรักษาสมดุลในสิ่งที่มันจะหายหายไปให้มันเพราะฉะนั้นอยู่ที่เดิมมันก็จะเปลี่ยนแล้วนะมันก็ไม่ได้เหมือนคุณไม่ได้ progress นะเมื่อก่อนนี้คุณเชื่อว่าคุณจะดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นตอนนี้สิ่งที่คุณทำได้ที่ดีที่สุดก็คืออยู่ที่เดิม sustain มันนะและสิ่งพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นโดยพอมันเป็น planning มันเป็นขนาดใหญ่มันก็ต้องการองค์กรขนาดใหญ่แล้วองค์กรอะไรที่มันจะมีขนาดใหญ่แล้วมันมีสตางค์มากมายมหาศาลในการจัดการอนาคตของโลกมันก็ต้องเป็นองค์กรระหว่างประเทศมันก็ต้องเป็นรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐมันก็จะต้องเป็นกลไกสำคัญในการที่คุณนั้นจะควบคุมอนาคตจัดการอนาคตอย่างที่หลายๆประเทศกำหนดว่าภายในปีนี้จะนู่นนี่นั่นเน็ตซีโร่ภายในปี2000อะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นคุณก็จะทำให้ทุกคนนั้นเข้าใจได้ว่าฉันในฐานะผู้นำฉันก็จะเป็นคนพาคุณไปสู่โลกอนาคตในเวลาปัจจุบันสำหรับอาจารย์แล้วผู้นำในประเทศต่างๆเขามีหน้าที่อะไรเกี่ยวกับอนาคตบ้างครับก็จัดระเบียบอนาคตให้คุณให้ได้ตอบสนองความ planning ทั้งหมดที่เขาเสนอมาและคุณยอมรับว่าเราจะไปบนทิศทางนั้นผู้นำจึงเป็นสิ่งที่จะต้องจัดการอนาคตให้ได้ซึ่งนั้นหมายความว่าการที่คุณจะจัดการอนาคตได้คุณก็ต้องจัดการปัจจุบันเพื่อที่จะพาคุณไปสู่อนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำกับเหล่าศาสดาเนี่ย
มันก็จะทำหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือการันตีอนาคตให้กับครอบคุณพระเยซูก็จะพาคุณไปปลดปล่อยคุณเพราะฉะนั้นโลกที่สำคัญพวกนี้ครับทั้งทางการเมืองและในทางศาสนามันก็คือการที่คุณดีลกับอนาคตจัดระเบียบอนาคตพาคุณเดินทางไปสู่อนาคตที่ได้วางตามโปรเจกต์ต่างๆหรือ planning ต่างๆไว้เพราะฉะนั้นนะครับจากศาสนาไปจนถึงรัฐะผู้นำการเมืองมันก็คือการจัดระเบียบอนาคตจัดเวลาจัดระเบียบเวลาคุณจัดนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยผมก็เหมือนกับข่าวที่แล้วที่เราพูดกันนะครับเวลามันเป็นเงินเป็นทองเวลาได้เปลี่ยนจากศาสนาเป็นเวลาของรัฐะและรัฐะตอนนี้ใครเป็นคนคุมมันไม่ใช่ชนชั้นนักรบอีกแล้วมันคือพวกพ่อค้าเพราะฉะนั้นคุณต้อง planning ในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองเวลาก็จะต้องเป็นของพ่อค้าเป็นเวลาของระบบการค้าเป็นเวลาของโลกของโลกทุนนิยมเปลี่ยนเฉยเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเราทุกคนเมื่อก่อนนี้คุณก็จะมีนาฬิกาพกติดตัวเพื่อบอกเวลาของคุณและเราก็จะเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เราเรียกว่าการตรงต่อเวลาหรือ punctuality เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปรผันไปตามสังคมต่างๆมากครับเพราะว่าสังคมไทยเราก็รู้ว่าในอดีตก็ไม่ค่อยตรงต่อเวลาเพราะกลับไปสู่สิ่งที่ผมบอกเพราะนั้นไม่ใช่คอนเซปต์ในวิถีชีวิตของเราหรือในลาตินอเมริกาหรือในแอฟริกาอาจารย์บอกว่าไอ้สำนึกเรื่องเวลาเนี่ยมันตะวันตกตะวันออกมันไม่เหมือนกันใจสายหลายแม้กระทั่งในลาตินอเมริกาคุณก็ไม่ได้มีเวลาแบบนี้คุณไม่ต้องมีสำนึกในเรื่องความตรงต่อเวลามันเวลามันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดลองยกความตัวอย่างความเชื่อมโยงสักนิดนึงได้ไหมว่านึกออกไหมเวลาช้างที่เราบอกว่าเวลาถ้าคุณไปลาตินอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่ามันยานะมันแปลว่าพรุ่งนี้แปลว่าอะไรนะพรุ่งนี้อ่าฮะคุณเคยได้ยินไปร้านขายกาแฟไหมที่เถียงบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยเชื่อไม่เคยพรุ่งนี้ค่อยเชื่อก็คือว่าวันนี้ติดเงินไม่ได้ถ้ามึงจะติดเงินกลัวติดพรุ่งนี้ติดพรุ่งนี้อ๋อเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะถูกเลื่อนไปเรื่อยๆอะนะพรุ่งนี้ก็ผมบอกแล้วไงว่าพรุ่งนี้ถัดไปเรื่อยๆถัดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันไม่เวลามันเอ็นมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่มีลาตินเชื่อแบบนั้นมันไม่ได้เป็นโปรเตสแตนต์สำหรับผมมันไม่ได้เป็นสังคมที่เติบโตมาแบบคนโปรเตสแตนต์เป็นแบบอังกฤษอเมริกาเยอรมันอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นนับถือศาสนาอะไรนี่มันมีความยึดโยงกันอยู่เอาง่ายๆอันหนึ่งคนในยุโรปใต้เนี่ยคุณคิดว่าเขากินอาหารกลางวันกันนานขนาดไหนมาก่อนเนี่ยมันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะมันไม่กินแซนด์วิชที่แบบมันรีบเร่งอ่านฟาสต์ฟู้ดอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ต้องกินคุณนั่งกินวายค่อยๆกินแล้วเรียกได้ไปคุยไปถ้าเกิดสนทนาอะไรต่างๆมันไม่มีแล้วมันหมดแล้วคุณไม่มีเซียสตาตอนบ่ายอีกแล้วคุณจะมานอนอะไรกันตอนบ่ายเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกคุณว่าคุณต้องนอนให้พอ8ชั่วโมงให้มันทางการแพทย์ที่เขาชอบพูดกันเพราะอะไรคุณจะไปนั่งหลับในที่ห้องทำงานได้ยังไงบ่าย2โมงเจ้านายก็ไล่คุณออกเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องนอนให้พอเมื่อที่คุณจะได้ทำงาน9 to 5ได้อย่างเต็มที่นี่มันก็คือกลไกที่สำคัญในการจัดระเบียบการทำงานของโลกสมัยใหม่คุณจะมาตื่นตี3ทำงานได้ไงคุณไม่ใช่พระในยุคกลางตื่นตี2ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ทำไปจนถึงเช้าเลยเดี๋ยวกูไปนอนต่ออะไรเงี้ยนะครับเราคุยกันแล้วเรื่องพวกนี้เรื่องการนอนทีนี้ไอ้สิ่งพวกเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องซึ่งสำคัญเพราะว่าคุณต้องจัดระเบียบอนาคตซึ่งผมเมื่อกี้ผมได้บอกแล้วว่าศาสนามันก็ต้องการสิ่งพวกนี้ศาสนามันก็ต้องการันตีอนาคตคุณว่าคุณตายแล้วไปไหนตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้นำว่าการันตีว่าอนาคตคุณจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีนโยบายต่างๆ
อะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ผมย้ำมาแล้วนะครับว่านี่มันคือสำนึกแห่งเวลาของคริสตศาสนาที่ด้วยอำนาจของระบบอาณานิคมและการเป็นเจ้าโลกของยุโรปตะวันตกรวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วยมันก็จัดระเบียบเวลาพวกเราอย่างนี้ทุกคนสังคมแต่ละสังคมแล้วเนี่ยนะครับมันมีสำนึกในเรื่องเวลาได้เหมือนกันและบางสังคมก็ไม่มีสำนึกในเรื่องเวลาซะด้วยซ้ำเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าในโลกของคนที่พูดภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันก็จะหมุนไปข้างหน้า นะครับในสังคมไอมารานะครับซึ่งเป็นสังคมคนพื้นเมืองนะครับชนเผ่าพื้นเมืองในเทือกเขาแอนดีสทั้งหมดเนี่ยนะพวกเนี้ยอนาคตเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังไม่ได้อยู่ข้างหน้าเพราะอะไรพระองค์ก็บอกว่ามันไม่มีใครที่จะเห็นอนาคตมันเลยอยู่ข้างหลังมันต้องอยู่ข้างหลังคุณจะเห็นได้อย่างเดียวก็คืออดีตแต่นั่นไม่ใช่วิธีคิดของโลกภาษาอังกฤษโลกคริสตศาสนาอนาคตมันอยู่ข้างหน้าในสังคมคุกนะครับไทเออร์นะครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของ Northern Territory ในออสเตรเลียเวลาของเขาเนี่ยมันเดินจากโลกเวลานะครับมันก็คือพระอาทิตย์เลยขึ้นจากตะวันออกเป็นตะวันตกนะครับและภาษาของคนพวกนี้ก็จะถูกกำกับเวลาของเขาก็จะถูกกำกับด้วยทิศตลอดเวลาเช่นช้างมันมีกระดาษอยู่ที่ทางทิศตะวันออกของขาคุณซึ่งคุณจะเห็นนะว่าเราไม่เคยมีการพูดจาอะไรแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องยอมรับไม่ใช่เราต้องเข้าใจได้ว่าแต่ละที่แต่ละที่มันมีคอนเซปต์ในทางเวลาที่ไม่เหมือนกันหรือคอนเซปต์ของพวกยูคาเต็กมายันเนี่ยนะครับเวลานั้นก็เดินจากขวาไปซ้ายนะครับฉะนั้นมันคือสิ่งซึ่งตลอดระยะเวลาผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุด200ปีที่ผ่านมานะครับอำนาจของโลกตะวันตกสังคมที่ผมมักจะเรียกว่าสังคมแอตแลนติกเหนือเนี่ยมันจัดระเบียบโลกให้กับเราแล้วเราก็ใช้นาฬิกานะครับที่ดำเนินตามเวลาพวกนี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเวลามันก็จะถูกมองว่ามันไปอยู่ข้างหน้ามันไปข้างหน้าซึ่งจริงๆทั้งโลกมันไม่ได้มีแบบนี้แบบเดียวเมื่อก่อนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นที่ผมบอกแล้วมันก็ไปพร้อมกับคำว่าโปรเจกต์เพราะมันคือโปรมันเคลื่อนตัวไปข้างหน้านะครับและแน่นอนเวลาเรามีโปรเจกต์เราก็จะพยายามที่จะมินิมัลส์ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆพวกนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะเราต้องวางแผนให้ดีรอบขอบนะและเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณยิ่งดีลอยู่กับอนาคตมากขึ้นเท่าไหร่ความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่มาอยู่แล้วกับอนาคตเพราะฉะนั้นสังคมที่ยิ่งคุณถูกสร้างให้คิดไปถึงอนาคตคุณก็จะมีโอกาสที่จะต้องมีวิตกจริตเพิ่มมากเพราะมันไม่แน่นอนใช่ถึงแม้ว่าคุณจะมีโปรเจกต์ขนาดไหนก็ตามคุณจะแพลนนิ่งมากน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับผมคิดว่าก็ชัดเจนนะครับโอเพนไฮเมอร์มันก็ไม่รู้ว่าระเบิดมันจะระเบิดมันจะได้เป็นไปตามแผนว่ามันจะออกท่าไหนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยอนาคตที่มันอยู่แค่เอื้อมของคุณที่มันคุณสามารถที่จะควบคุมได้มีเซลล์ดิเทอร์มิเนชันสำหรับผมนั่นมันคือสิ่งที่ยิ่งทำให้คุณเพิ่มเทนชันเพิ่มสตรีสให้กับชีวิตเพราะในขณะเดียวกันกับตอนที่แล้วที่ผมบอกแล้วว่าคุณต้องสร้างอนาคตที่ไม่เหมือนอดีตอีกต่อไปนะครับคุณจะต้องมีอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาคุณต้องมี creativity ผมถามว่าช้างสามารถมี creativity ได้ทุกวันไหมหรือทุกๆ5ปีไหมทุกวันไม่ได้5ปีได้5ปีอาจจะถ้ามีเวลาก็พอได้อยู่
ราะฉะนั้นคุณคิดว่าถ้าสมมุติว่าเจ้านายคุณเขาบอกว่าทุกๆ5ปีคุณต้องมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่กะเกณฑ์ไม่ได้ยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพออนาคตมันอยู่ในมือของคุณเนี่ยมันก็ยิ่งเติม tension ในชีวิตของคุณนะครับและผมคิดว่าอันหนึ่งที่สำคัญอีกอันสำคัญนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมว่าจะต้องพิจารณาก็คือว่าเวลาเราพูดถึงเวลาเนี่ยในภาษาสันสกฤตเนี่ยมันคือตัวกาละซึ่งมันก็คือเทพที่กินทุกสิ่งทุกอย่างกัดกินทุกสิ่งทุกอย่างและไอ้กาละตัวเนี้ยนะครับมันมีความหมายได้โอ้โหหลากหลายมากนะเยอะมากนะครับเยอะมากหนึ่งในนั้นคือความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่กาละมันทำคือการที่เวลาคุณบอกอนาคตที่จะมันเป็นสิ่งใหม่มันไม่มีวันเหมือนเดิมเนี่ยมันคือการที่จะทำให้คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะตัวกาละเนี่ยมันกินทุกสิ่งทุกอย่างช้างดูโอเปนไฮเมอร์อะไรไหมในบทมันว่าไงมันคือว่าตายใช่ไหมฉันคือความตายฉันคือความตายเป็นคนที่ทำลายโลกทั้งหมดปีศาจแห่งการเวลา มันจะมากินทุกสิ่งทุกอย่างฉันคือเวลาเพราะมันคือตัวเดียวกันนะครับถึงสามารถแปลตรงนี้ได้ว่าเป็นเวลาก็ได้ฉันคือเวลาคือทำลายทุกสิ่งทุกอย่างและฉันในฐานะเป็นตัวกาละเนี่ยนะครับโอเปนไฮเมอร์นะเวลาเนี่ยตัวกาละเนี่ยก็จะมาดูดกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะว่าคุณก็จะไม่มีของเดิมทุกอย่างที่คุณเคยเห็นอยู่ตรงหน้าก็จะสูญหายไปสรุปแล้วเวลาก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดก็จากที่อาจารย์พูดนี่เหมือนกับเวลามีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับทะเลาะกันใช่ไหมผมไม่ใช่นักฟิสิกส์นะครับผมไม่ใช่นักฟิสิกส์แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเรารับรู้เรื่องเวลาอย่างไรในแต่ละสังคมมันไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะด้วยพลังของโลกตอนตกที่ขยายตัวไปพร้อมกับระบบอาณานิคมและการจัดระเบียบโลกตลอดระยะเวลา200ปี100กว่าปี200ปีที่ผ่านมามันคือเวลาที่เป็นเวลาของคริสตศาสนาครับก็ฟังดูเนี่ยเหมือนกับเรื่องเวลานี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากของชีวิตมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับถ้าสืบเนื่องต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเวลาเนี่ยไม่ใช่ของตัวเราเวลาเป็นของพระเจ้าเวลาเป็นของรัฐนะครับแต่วันหนึ่งก็มนุษย์นี่ก็เชื่อว่าสามารถเริ่มจะคอนโทรลอะไรบางอย่างได้แล้วนะครับก็อนาคตสามารถจัดการได้ด้วยโปรเจกต์ด้วยแผนที่วางไว้ซึ่งอนาคตก็จะเป็นจริงถ้าแผนมันดีพอนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะได้บอกว่าผู้นำเนี่ยก็คือเหมือนนักขายฝันนะครับแล้วก็ยุคล่าสุดเนี่ยมันก็คือยุคของซัสเซนไหมครับอาจารย์คุณไม่ซัสเซนกูก็จีบายก็คือคือทรัพยากรมันหมดไปเรื่อยๆแล้วถ้าไอ้แผนที่หรือโปรเจกต์ที่ว่าไว้เนี่ยที่ทำเนี่ยขอให้มันอยู่กับที่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ขอให้ไม่จมน้ำอ่ะใช่นะครับแล้วอาจารย์ก็ยังบอกอีกว่าไอ้ความหมายของคำว่าอนาคตเนี่ยโหหลากหลายทั่วโลกมันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะเราเชื่อว่าอนาคตอยู่ตรงหน้าเราอดีตอยู่ข้างหลังแต่จริงๆมันมีคนบางกลุ่มของโลกใบนี้บอกว่าอนาคตอะอยู่ข้างหลังอดีตอยู่ข้างหน้านะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วผมคิดว่าลองฟังครับตอนนี้ฟังหลายๆรอบก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ประมาณ30นาทีใช้เวลาไม่นานแต่ฟังสัก3รอบนะครับแล้วก็ถ้าแนะนำให้ดีก็คือไปฟังไปดูหนังเรื่อง Oppenheimer ด้วยนะครับก็จะสนุกยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมแล้วก็อาจารย์ธเนศวงศ์ยานาวาขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ